ไปที่ระยองค่ะคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนึงอยู่บ้านมีตำรวจมามีอาสามาบอกจะขอค้นบ้านเขาบอกขอดูหมายค้นขอดูบัตรข้าราชการหน่อยไม่ได้ดูไม่มีบัตรมาโชว์ให้แต่ก็ยอมให้ไปตรวจค้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจหาไปหามาเจอยาบ้า130เม็ดอยู่ในท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเขาปฏิเสธพลวันเลยคุณผู้ชมช่วงนี้ในคลิปค่ะไม่รู้เลยว่าคืออะไรไม่รู้คืออะไรหนุ่มด้วยครับผมไลฟ์สดตามดูไอ้หนุ่มมาดูมันคืออะไรไม่ใช่ห้องผมครับไม่ใช่ห้องผมเหมือนกองน้ำนี่ของแกไม่ใช่ห้องผมไม่ใช่ห้องผมเฮ้ยไม่ทายไม่ใช่ห้องผมไม่ใช่ห้องผมบานเข้าไปดูนะไปผมไม่ใช่ห้องผมเก๋อ้าวแกหนูแกไม่ใช่อย่าบ้าก็ไม่ใช่ของผมพี่อ้าวจับผมไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่ของผมทายจะได้ยินเสียงบอกไม่ใช่ของผมพี่ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมเนี่ยเขาปฏิเสธพลวันเลยเนี่ยนะคะในเด่นค่ะอายุ40ปีเขายืนยันว่าไอ้130เมตรที่เจอในห้องน้ำไม่ใช่ของเขานะคะคือหลายปีก่อนเขาเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จริงถูกต้องโทษมาหลายปีพอพ้นโทษมาเขาก็ขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดอีกประกอบกับทำอาชีพสุจริตแล้วหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการทำมาหากินสุจริตถูกกฎหมายเนี่ยมา5ปีกว่าแล้วแต่มันมีเหตุผลนะคะคุณผู้ชมในเด่นเนี่ยบอกว่าคู่อริผมอยากให้ผมกลับเข้าวงการยาเสพติดเคยมาขอซื้อยาบ้าที่บ้านผมก็ปฏิเสธไปว่าไม่ยุ่งกับยาเสพติดแล้วแล้วก็เอามีดขู่มันไปมันก็เลยโกรธแค้นหลังจากนั้นในคู่อริเนี่ยให้อ้ําซึ่งก็สนิทสนมกับผมเนี่ยมาหาผมที่บ้านแล้วแอบเอายาบ้าไปซ่อนในท่อน้ำทิ้งที่ห้องน้ำบ้านผมจนพี่มาตรวจเจอเนี่ยเขาให้เหตุผลแบบนี้นะคะลองฟังในเด่นหน่อยค่ะยาทั้งหมดไม่ใช่ยาของพวกผมนะครับเป็นยาของคนชื่ออ้ําที่โดนจับอยู่ในนั้นด้วยครับอยู่ในกลุ่มที่ว่าตำรวจเอาไปด้วยซึ่งเอามายัดไว้ซึ่งมีคนที่ติเป็นคนบงการคือบงการให้เกิดคดีความนี้เกิดขึ้นมาทำไมตำรวจถ้าเขาดีจริงอ่ะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีจริงๆเขาเรียนมาไม่ได้จับฉลากมาเนี่ยนะเขาจะต้องบอกว่าเอ้ยไอ้หนุ่มปะหนุ่มเดี๋ยวเราไปแจ้งความจับไอ้คนนี้นะมันมายัดยาบ้านเรามันถือยาเสพติดเนี่ยให้โทษประเภทหนึ่งที่ร้ายแรงซึ่งผมเคยจำคุกผมรู้ดีว่ามันเป็นคดีที่ร้ายแรงมากซึ่งตำรวจไม่จับไอ้คนที่ยัดยาด้วยครับปล่อยไอ้คนที่ยัดยาออกมายาทั้งนี่คือเด่นนะคะเจ้าของบ้านผู้เคยถูกต้องโทษคดียาเสพติดแต่บอกว่าล้างมือจากวงการไปแล้วนะคะเขาบอกว่าเนี่ยอ้ําเอายามายัดแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาจับผมทีนี้อ่ะพูดถึงอ้ําใช่มั้ยก็เลยคุยกับอ้ําได้ตัวอ้ําอ้ําบอกครับผมเป็นคนเอายาบ้าไปซ่อนไว้ในห้องน้ําบ้านในเด่นจริงๆผมถูกในเตะเอาปืนขู่บอกต้องทําให้ทําตามที่สั่งทีนี้พอเด่นเขารู้ว่าผมเอายาบ้ามายัดใส่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาจับผมก็เลยต้องยอมเฉลยยอมเปิดเผยว่ามีคนบงการให้ผมเนี่ยเอายาบ้ามายัดไว้ที่บ้านเด่นจริงๆเพื่อให้เด่นถูกจับนี่มีแบบนี้ด้วยค่ะ